ในตอนนี้เป็นเรื่องของการลืมคนรักเก่าเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงของหอในความใกล้ชิดของหนุ่มสาวจึงทำให้ความรักที่หลับไหลกลับมาหวั่นไหวอีกครั้งแล้วความรักครั้งใหม่ที่เริ่มก่อตัวขึ้นจะทำอย่างไรมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มมีวิธีลืมคนรักเก่ายังไงกลุ่มไหนใช้เวลาเยียวยากลุ่มไหนใช้ตัวช่วยต้องไปลุ้นกันสวัสดีค่ะพบกับรายการคนดังนั่งเทียนและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือนายและนางนพมาศประจำปีนี้อ่ะไม่อยากพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะคำถามแรกเลยแล้วกันสองคนนี้เป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าก๊อฟนี่แกทำวิสัยอภิการไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยนี่มาวันลอยกระทงนะแกต้องรีบกลับมาลอยกระทงกับฉันเพราะฝ้ายกับพี่กี้เนี่ยไม่ว่างให้ไปลอยกับพี่แช่เหรอนี่ทำไมแกต้องว่าชิ้นแรกขนาดนี้ด้วยนะฮะก๊อฟก๊อฟโดนัทเธอรู้ไหมว่าวันนี้เขามีงานลอยกระทงกันอะรู้สินี่ฉันไม่ได้งอนะแล้วนายรู้หรือเปล่าล่ะว่าลอยกระทงเนี่ยเขาต้องลอยกันเป็นคู่ด้วยนะก็รู้สิครับแหมถึงตาจะตีเนี่ยแต่ก็มองเห็นนะแล้วไหนๆเราก็มีกันอยู่สองคนนะเนาะฉันว่าฉันว่าโอ๊ยแค่ชวนโดนัทไปลอยกระทงเนี่ยทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยนี่นายอยากชวนฉันไปลอยกระทงเหรอนี่ฉันหลุดปากแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันไหมก็ได้ไปดิเก๋าคุณต้องไปกับผมเดี๋ยวนี้เลยน้าวไปไหนครับอย่างนี้เร็วอาจารย์เดินดีๆ strong นี่มันจะมีงานไหนที่เราได้ไปกับเก๋าจริงๆจังๆบ้างไหมเนี่ยตั้งแต่งานสุขเลิกโสดเสาเลิกเหงาประกวดร้องเพลงไม่เคยได้ไปเลยขอโทษนะที่ฉันรอไม่ได้ถ้าเราจะเป็นแฟนกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันงั้นเลิกกันยังดีสักกว่าพอดีงูเข้าห้องน้องฉอยอีกแล้วเนี่ยพี่กำลังจะไปจับให้อ่ะแต่ว่าพี่ยอมอยู่เป็นเพื่อนน้องปิ๊กกี้เลยก็ได้ครับขอโทษค่ะพี่แช่ไม่เป็นไรค่ะคือช่วงนี้หนูฝันร้ายบ่อยๆอะค่ะหูดูทรงแล้วฝันร้ายเหรอครับหูฝันร้ายขนาดเนี้ยพี่ว่าไม่ดีต่อสุขภาพนะเอางี้ไหมล่ะมหาลัยเราเนี่ยนะมีจิตแพทย์ให้ปรึกษาฟรีไปไหมล่ะอาทิตย์ที่แล้วนี่นะพี่ฝันร้ายพี่ยังไปหาเลยขอบคุณนะคะครับผมแต่พี่แช่ตอนคืนเฝ้ายามนี่คะเอาเวลาไหนไปฝันเหรอคะโอ้ฮัลโหลโทรศัพท์มาเอาชอยท่านงูกัดแล้วเหรองูกัดแล้วเหรอไปเรียกเพื่อนมาเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายกรุ๊ปช็อตให้นะชอยนะสตรองชอยชอยสตรองว่ะจิตแพทย์ที่ผมเรียกคุณมาที่นี่เนี่ยนะก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบว่างานลอยกระทงหอในคืนนี้คุณได้รับคัดเลือกเป็นนายนพมาศเก๋ายินดีด้วยนะเก๋าน้องครับเดี๋ยวแต่ว่าตำแหน่งนี้มันต้องเป็นของพี่กายไม่ใช่เหรอครับใช่จ้ะเป็นของนายกายนี่แหละแต่ว่านายกายเขาสละสิทธิ์เขาบอกว่าเก๋าอ่ะเหมาะสมกว่า
เดี๋ยวรอบที่สองแสดงว่านางนพมาศปีนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่เลยใช่ไหมครับรู้ได้ไงเนี่ยพี่ปื้มจิตเนี่ยเป็นถึงอดีตประธานหอหญิงรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะนั่นไงแต่ว่านางนพมาศมันต้องสวยไม่ใช่หรอคะอุ้ยกล่าวไม่เอาไม่พูดอย่างนั้นสิลูกพี่ปื้มจิตเขาก็สวยนะสวยทั้งใจแล้วก็กายโดยเฉพาะใจเนี่ยสวยมากเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนออกงบจัดงานลอยกระทงปีนี้ผมเห็นด้วยนะครับแหมกล่าวกับพี่ปื้มจิตเนี่ยเข้ากันอย่างกิ่งทองใบหยกขอโทษนะคะคือพอดีพี่ปื้มจิตเขาไม่สบายอะค่ะก็เลยให้ฝ้ายมาทำงานแทนว่าแต่มีงานอะไรกันเหรอคะอ๋อก็เป็นนางนพมาศอ่ะนี่ถ้าปื้มจิตไม่สบายนี่สงสัยคุณน่ะต้องมาเป็นนางนพมาศคู่กับเก่าแทนแล้วล่ะฝ้ายดีเลยคุณนี่ฝ้ายจริงๆแล้วอาจารย์น่ะเล็งเธอไว้ตั้งแต่แรกเลยนะจนพ่อปื้มจิตเขามาออกงบให้อ่ะถ้างั้นอย่างนี้ดีเลยเป็นฝ้ายเนาะค่ะเฮ้ยสองคนนี้เขาดูเหมาะสมกันดีนะคุณSweetheart นี่คุณเล่าไว้เลยกิ่งทองใบหยกเอาลงทำไมล่ะลูกSweetheart ช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดเก๋าหนุ่มกรุ๊ปบีพูดอ้อมคนกรุ๊ปบีเมื่อชอบใครมักจะหาเรื่องบอกความรู้สึกแบบอ้อมๆเพราะโดยพื้นฐานแล้วคนกรุ๊ปบีก็เป็นคนขี้อายกับคนที่ชอบนั่นเองยามแช่หนุ่มกรุ๊ปโอปฏิเสธคนไม่เก่งชาวกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่รักเพื่อนพ้องและขี้เกรงใจกับคนใกล้ตัวมากบ่อยครั้งเมื่อมีใครชวนทำอะไรชาวกรุ๊ปโอมักจะปฏิเสธไม่เก่งและยอมทำตามแต่โดยดีอกหักมาใช่ไหมเราอะหมอรู้ได้ไงอะคะโถคุณหมอให้คำปรึกษามาตั้งกี่รายแล้วดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเป็นเพราะอ้วนใช่ไหมแฟนเลยบอกเลยออกกำลังกายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะขอโทษที่หมอนอนเล่นหมออยากให้บรรยากาศมันเป็นกันเองอ่ะมาเล่าให้หมอฟังหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือช่วงนี้หนูชอบฝันร้ายอะค่ะฝันแต่เรื่องเดิมๆตลอดเลยฝันถึงตอนที่แฟนเก่าเขามาบอกเลิกฝันแฟนเก่าบอกเลิกแฟนเก่าเนี่ยหมายถึงเลขหนึ่งบอกเลิกคือเลขเก้าให้หนูไปซื้อ19หรือ91แทงทั้งบนทั้งล่างเลยนะงั้นหนูขอตัวไปหาอะไรมาแทงหมอก่อนนะคะไม่เอาใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอะไรอาการที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณยังลืมเขาไม่ได้จริงๆถูกต้องไหมแต่เราสองคนก็เคลียร์กันแล้วนะคะว่าถ้าเรียนจบเนี่ยเราก็จะกลับมาคบกันใหม่ถ้าเคลียร์กันจบจริงๆคุณไม่เป็นอย่างนี้หรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลองกลับไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นกันอีกครั้งเอาไหมหมออยากให้คุณหลับตานึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นลองดูตอนนี้คุณกำลังอยู่ในสถานที่นั้นคุณมีเขายืนอยู่ข้างๆเขาเดินออกไปแล้วความรู้สึกข้างในตอนนี้ของคุณอยากจะบอกอะไรเขามากที่สุดพอค่ะหนู
ูว่าทำไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกหนูขอตัวนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนอาจารย์ลินคะคือว่าฝ้ายเข้าใจนะคะว่านายกับนางนพมาศเนี่ยต้องทำกิจกรรมแต่ว่าไม่เห็นจะต้องมาออกทอล์กโชว์อะไรแบบนี้นี่คะฝ้ายไม่ต้องคิดมากนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะใส่ชุดไทยขึ้นไปรำเฉยๆเนี่ยไม่มีใครเขาสนใจกันแล้วจ้ะต้องมานั่งคุยออกรายการแบบนี้นี่แหละแล้วรายการนี้เนี่ยนะคนเขาดูกันทั้งมหาลัยเลยรายการคนดังนั่งเทียนนำสัมภาษณ์โดยอาจารย์อู๋ศักดิ์พี่อู๋นึกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนี่ไม่ต้องห่วงนะคำถามที่พี่จะถามอ่ะก็เป็นคำถามทั่วไปแบบที่มาหรือว่าความสำคัญของงานลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยพร้อมไหมพร้อมนะโอเคทุกคนพร้อมออกกันเลยเซตจ้าออกเลยออกเลยพร้อมนะสบายสบายนะลูกถ้าพร้อมแล้วก็5 4 3 2สวัสดีค่ะพบกับรายการคนดังนั่งเทียนและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือนายและนางนพมาศประจำปีนี้อ่ะไม่อยากพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะคำถามแรกเลยแล้วกันสองคนนี้เป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับคือจะถามเรื่องลอยกระทงไม่ใช่หรอครับเฮ้ยคำถามนี่แหละคุณดูอยากรู้เร็วๆตอบมาคนนึงก็หล่อคนนึงก็สวยเงี้ยถามจริงเป็นแฟนกันหรือเปล่าคือเราสองคนเป็นเพื่อนกันค่ะใช่เหรอจ๊ะป้ายได้ข่าวว่าปีที่แล้วเนี่ยนะเขาติดอยู่ในหอกัน2คนนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ด้วยนี่ใช่ไหมคือไม่ใช่อย่างนั้นครับคือวันนั้นเนี่ยฝ้ายเขาอยู่คนเดียวครับผมก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนกล้องไหนกล้องไหนกล้องนี้นะเห็นไหมคะท่านผู้ชมสารภาพออกมาแล้วล่ะค่ะว่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2จริงด้วยอ่ะคำถามต่อไปเลยแล้วกันถามน้องฝ้ายบ้างน้องฝ้ายถามจริงๆเลยอย่างน้องเก่าเนี่ยใช่สเปคหรือเปล่าอู้ใช่เลยค่ะถามฝ้ายค่ะอ๋อค่ะไม่ใช่ค่ะคือสเปคของฝ้ายก็ชอบผู้ชายสูงสูงขาวๆแล้วก็ดูอบอุ่นหน่อยค่ะที่พูดมาเก่าชัดๆถามเก่าตรงๆมากแล้วกันถามหน่อยว่าอย่างฝ้ายเนี่ยใช่สเปคเราหรือเปล่าคือฝ้ายเขาเป็นคนที่ดีมากเลยครับแล้วก็เป็นคนที่คอยแคร์คนอื่นแถมยังทำอาหารเก่งอีกผมว่าผู้หญิงแบบนี้ถ้าผู้ชายคนไหนได้เป็นแฟนน้องคงโชคดีน่าดูเลยครับว้าวกล้องไหนกล้องนี้นะเห็นไหมคะท่านผู้ชมแค่ช่วงแรกเนี่ยก็แซ่บพริก10เม็ดแล้วรับรองช่วงต่อไปแซ่บยิ่งกว่ากับคำถามที่ว่าจริงหรือไม่ที่2คนนี้เคยแอบซ้อมเต้นรำกันในงานเสาเลิกเหงานี่ยังไม่หมดนะคะกล้องนี้ใช่ไหมแล้วจริงหรือไม่ที่ฝ้ายเคยบอกรักเก๋าไปแล้วแต่ว่าเก๋าปฏิเสธแล้วจริงหรือไม่ที่น้องเก๋ามีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่เป็นคนใกล้ตัวของน้องฝ้ายกับช่วงหน้าในรายการคนดังนั่งเทียนทำไมโชคชะตามันถึงกลั่นแกล้งเราขนาดนี้ที่ตรงนั้นมันควรจะเป็นที่ของเราแท้ๆแต่ทำไมเราทำได้แค่มานั่งดูอยู่ตรงนี้วะตรงนี้ก็นั่งไม่ได้ค่ะจะวางของจะสูงน้องโดนัทให้พี่ช่วยนะพี่ไม่อยากฟุ้งซ่านอ่ะเอาละจ้าเด็กๆตามมาแล้วมาเอาละใครที่อยากถ่ายรูปกับนายแล้วก็นางนพมาศนะจ๊ะอาจารย์ให้เพื่อนทำซูมไปแล้วตรงนี้มาเร็วมะครับครับอ่ะใครที่ไกลๆก็เดินเข้ามาเลยลูกมาเร็วสวยและหล่อมากอ่ะพร้อมอ้าวกายโดนัทเกกาเฟมทำไมลูกออกมาเร็วขยับออกมาสิเขาถ่ายรูปกันดูสิสวยไหมเพื่อนเราอ่ะเหมาะสมกันจังเลยมาเอามาเข้าที่ลูกหล่อมากสวยมากตากล้องพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอาจารย์ว่าหัวฝ้ายดูโล่งๆไปนะเก๋าเลือกดอกไม้สักดอกเสียบหูฝ้ายหน่อยสิลูกแล้วคุณน้องชุดไทยต้องมีดอกไม้เหน็บนั่นแหละนั่นแหละจ้าดูสิสวยมากนี่แหละถึงจะเหมาะโดนัทเธอนี่เลือกดอกไม้ประกอบเก่งนะดูสิเข้ากับหัวฝ้ายเลยเก่งจังตาสกายคุณก็เหมือนกันนะอ่านขานจริงที่ยอมสละตำแหน่งนี้ให้เก๋าอะผมว่า2คนเนี้ยเหมาะสมกันมากเลยอะยิ้มจะยิ้มอ่ะเร็วๆเข้ามาแล้วยิ้มโพสต์ด้วยแชะ
ใครยังไม่ได้ถ่ายรีบไปตามเพื่อนมานะเดี๋ยวเขาต้องไปลอยกระทงที่ท่าน้ำกันแล้วเนาะเอ้ากายจะไปไหนเล่าผมไม่ได้อยากถ่ายรูปนะครับไม่เดี๋ยวอยู่เก็บซุ้มเก็บซุ้มอะไรให้มันเรียบร้อยขยงขยะเกลือกาทั้งหมดเก็บให้หมดนะยากมากไปไหนแล้วโดนัทอยู่ก่อนสินี่อย่าให้คนสุดท้ายเลยให้ถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็อยู่ช่วยเก็บขยะอีกนิดนึงยิ้มสิยิ้มกับเพื่อนสิเลยไหมเหมาะกันเนาะเหมาะนะถ่ายมาเข้าเลยไหมคิวต่อไปไหมไม่เลยค่ะอ่ะเร็วๆช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดปิกกี้สาวกรุ๊ปบีไม่เปิดใจชาวกรุ๊ปบีเมื่อเจอกับอดีตที่ลืมไม่ลงมักจะทำให้คนกรุ๊ปนี้กลายเป็นคนไม่เปิดใจเมื่อมีคนอื่นพยายามช่วยคนกรุ๊ปนี้จะพยายามปฏิเสธอาจารย์รินสาวกรุ๊ปโอชื่นชมคนใกล้ตัวชาวกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่ใส่ใจกับคนรอบข้างมากบ่อยครั้งจึงมักเห็นคนกรุ๊ปโอคอยชื่นชมคนใกล้ตัวและเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอเก๋านายแน่ใจนะว่าอาจารย์ลินให้เรามารอที่นี่อ่ะแน่ใจดิเนี่ยเดินลัดป่าไปนิดนึงก็ถึงท่าน้ำแล้วเก๋าเดี๋ยวฉันมานะแป๊บนึงเดี๋ยวป้ายป้ายไปไหนอ่ะเอ้าเก๋าอยู่นี่เองลูกปะโถเอ้ยนี่ทุกคนตามมาเร็วๆเข้านี่เราต้องรีบไปที่ท่าน้ำนะลูกอย่าไปทันเลิกเลิกลอยเนี่ยนะมัน19:09 วินาทีแต่ก่อนอื่นนะคุณนะรีบๆก้าวเลยช้าเพราะรอคุณแต่งตัวเนี่ยนี่พวกเราทุกคนในป่าในดงแบบนี้นะค่อยๆเดินระวังลื่นนะระวังลื่นค่อยๆเดินระวังลื่นลื่นลื่นแบบแจ๊กเนี่ยโอ้ยไปเลยลื่นน่ะลื่นน่าเสียวนะเล่นอยู่ด้วยรีบไปเลยเดี๋ยวไม่ทันเลิกก็เดินนะลูกระวังลื่นลูกตายแล้วตายแล้วเก๋าแกงลื่นโซมาจานลินเลยนะจานลินของพี่ไม่ต้องพี่ไปเร็วเข้าเดี๋ยวไม่ใช่ครับคือฟาดเขาไปจอดเร็วเข้าลูกไม่ทันไปเร็วตามมาตามมาไปเลยนี่เห็นโดนัทปะโดนัทไหมไปไหนเนี่ยอุตส่าห์ว่างแล้วแท้จะชวนไปลอยกระทงด้วยสักหน่อยก็ห้องเลยเดี๋ยวก่อนลอยกระทงด้วยเหรอครับนี่หมอมาได้ไงคะเนี่ยก็เดินมาไงทำไมครับหอคุณนี่เดินมาหาหมอได้ด้วยเหรอคือหนูจะถามว่าหมอมาที่หอหนูทำไมคะมาตามคนไข้ครับคือหมอจะจ่ายยาเขาอะแต่ยังไงก็ไม่รู้เขาหนีออกไปก่อนหมอจะจ่ายยาอะไรคะงั้นรีบจ่ายมาเลยนะคะหมอจะได้รีบไปสักทีนึงอะหมอจะล้อเล่นไปถึงไหนคะหมอไม่ได้ล้อเล่นนะคุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมว่าการลอยกระทงเนี่ยมันจะเป็นการลอยเรื่องร้ายๆออกไปจากชีวิตเราคุณจะได้เลิกฝันร้ายสักทีแต่หนูไม่อยากไปอะค่ะไปเถอะนาเอางี้เดี๋ยวหมอไปเป็นเพื่อนช่วงเนี้ยหมอก็รู้สึกดวงตกเหมือนกันชอบถูกคนไข้ขู่กระทืบเรื่อยเลยไม่รู้ว่าทำไมแล้วหมออยากรู้ไหมคะว่าทำไมไม่ดีกว่าไปไปนี่นะไม่อยากรู้จริงเหรอคะนี่ตอบให้ได้เลยนะคะพี่กายคะหนูว่าพี่กายไม่ต้องทำแล้วค่ะโอ้ให้พี่ทำเถอะนะครับน้องโดนัทพี่จะได้ไม่ฟุ้งซ่านพี่จะได้ไม่ต้องคิดถึงใครบางคนมาจ้าทางนี้เลยได้เลิกได้ยามแล้วเตรียมทำพิธีลอยกระทงกันมาทุกคนเดินตามมาเร็ว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 เออเอ้านี่สองคนได้จัดซุ้มเสร็จแล้วใช่ไหม
เสร็จแล้วก็ถอยออกมาสิขวางพี่พีเขาถอยออกมาไม่เกี่ยวก็จริงๆเชียวพร้อมนะคุณพร้อมเอาล่ะแล้ววันนี้นะจ๊ะนายโทมัสและนางโทมัสเชิญเข้าสู่พิธีเลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะส่งกันดีไหมคะเดี๋ยวทำไมเป็นยามแช่แล้วฝ้ายอ่ะนี่ผมพยายามจะบอกทุกคนอยู่ว่าฝ้ายเขายังไม่มาเลยพี่แช่ก็ลากมาท่าเดียวเนี่ยแล้วแกก็ปล่อยให้เขาลากมาเนี่ยนะเป็นนายนพมาศภาษาอะไรดูแลแค่นี้ก็ไม่ได้เอาไปไปไหนลูกพี่กาวกาวถูกเป็นแมนดีกว่าอาจารย์ลินครับงั้นเดี๋ยวผมเสียสละลอยกระทงกับอาจารย์ลินก็ได้นะครับไม่ต้องเสนอตัวเลยเขาให้นักศึกษาลอยเท่านั้นแล้วจะใครเลยเนี่ยคุณมันใกล้เลิกแล้วนะตัวแทนเอาคนอื่นดีกว่าจะได้เป็นมงคลกับหอมีใครเหมาะไหมเนี่ยคุณนึกสิมีใครไม่อยู่ตรงนี้ไหมอาจารย์คะเริ่มลอยกันหรือยังอะคะปิกกี้นี่แหละปิกกี้ในฐานะที่เธอมีศักดิ์เป็นประธานหอนะปิกกี้เธอเป็นนางพ่อมาให้หน่อยนะเป็นมงคลกับหอเราลอยเอาเลิกกันเถอะดีเลยครับผมอยากเป็นนายนพมาศมานานแล้วดีจ้าทั้งนั้นทั้งคู่เตรียมตัวเข้าพิธีเลยอายุตรงนี้ประเด็นเดียวก่อนครับอาจารย์รินไหนอาจารย์รินบอกว่าต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นไงแหละครับก็เขาหล่อจบไหมฟันเข้าไปเตรียมตัวเลยจ้าตรงนี้นะเดี๋ยวประกาศให้ตอนนี้นะจ้าได้เลิกได้ยามนะคะลอยกระทงเอาเลิกเอาชัยแล้วเอาเลยนะบัดนาวไม่ใช่วันเกิดโอ้โหสนุกจังเลยเนอะหมอไม่ได้มาลอยกระทงคนเยอะๆแบบนี้ตั้งแต่โอ้โหน่าจะเป็นช่วงนี้ของปีที่แล้วค่ะกลับกันเลยไหมหมอกลับไปก่อนเลยก็ได้ค่ะหนูขออยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งช่วยด้วยครับคือน้องเมื่อกี้จมน้ำครับอาจารย์ลินอาจารย์นบยามแช่นี่หายไปไหนมาเนี่ยเก๋านี่ขอตามหากันทั่วนะฉันทำของหล่นน่ะแล้วก็ระหว่างทางนี่ไปหน่อยอ่ะเลยลื่นแว่นเลยหายตอนนี้ก็เลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะงั้นเอางี้นะเดี๋ยวเธอจับแขนฉันไว้แล้วก็เดินดีๆเดี๋ยวฉันจะพากลับที่ท่าน้ำเองไม่ใช่มาจากทางนู้นหรือทางนู้นไม่เป็นว่าทางนู้น งั้นเอาไปทางนี้แล้วกันนะThank you.
ลับมาเจอเก้าอี้อีกแล้วอ่ะฉันว่าเราวนกลับมาที่เดิมแล้วแหละฉันว่าเราคงหลงแล้วล่ะแต่ว่าไม่ใช่ความผิดนายนะเพราะว่าในป่านี้มันก็เหมือนกันหมดแหละงั้นนั่งพักไปก่อนเนาะโอ๊ยเป็นอะไรอ่ะฉันนั่งทับไฟเย็นอ่ะกะจะมาจุดตอนที่ลอยกระทงเสร็จแล้วฉันชอบเล่นมากเลยนะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะพ่อห้ามอ่ะตอนนี้ก็โตนี่เดี๋ยวฉันจุดให้ยิ้มอะไรหรออ๋อเปล่าอ่ะคือฉันแค่นึกถึงตอนที่เราติดหออยู่ด้วยกันอ่ะตอนนั้นอยู่กันสองคนเหมือนตอนนี้เนาะขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณหรอกที่เธอต้องมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะฉันเองแหละไม่ใช่คือฉันหมายถึงทุกครั้งที่ฉันมีปัญหานายก็จะมาช่วยตลอดเลยทั้งตอนที่ฉันติดอยู่ในหอแล้วก็ตอนที่ฉันแข่งทำขนมแล้ววันนี้พี่น่าล่ะเห็นแสงไฟแว๊บๆไปเดี๋ยวพี่พาไปหาทุกคนที่ท่าน้ำไปๆๆๆโอ้โหตามหากันตั้งนานเฮ้ยอะไรอะไรเก๋าอะไรอะไรนี่เป็นหน้าที่รปภ.อย่างพี่เก๋าไม่ต้องหลบหลบไปน้องไฟก่อนเลยครับไม่ต้องเขินเออก่อนกลับไว้แน่นๆนั่นแหละไม่เอาอย่าเขินเออเจอกันนานแล้วขอโทษนะที่ฉันรอไม่ได้ถ้าเราจะเป็นแฟนกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันงั้นเลิกกันยังดีซะกว่าได้งั้นเราเลิกกันไม่ฉันไม่เลิกแกไม่ใช่อย่างนั้นนะคือหมอกระโดดลงไปช่วยหนูลากขึ้นมาจากน้ำอ่ะนี่อะไรกันเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นนางเงือกน้อยใช่ไหมรู้ตัวไหมว่าตัวใหญ่มากกว่าหมอจะงูขึ้นมาได้นี่มันยากมากเลยนะเป็นเพราะของพวกนี้ที่ลอยไปกับกระทงใช่ไหมถึงเสียดายแล้วกระโดดลงไปเนี่ยคุณรู้อะไรไหมการที่เราฝืนใจทิ้งอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจะทิ้งมันไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงก็ได้นะหมอว่าถ้าเราไม่อยากทิ้งเราก็เก็บมันไว้สิแล้วเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันน่าจะดีกว่าการที่หมอพูดเนี่ยเพราะหมอเคยถูกบอกเลิกเหมือนกันแต่เคสคุณยังดีนะเค
คสคุณเนี่ยอีก2ปีมีโอกาสที่จะได้พบกันอีกแต่สำหรับหมอเนี่ยไม่มีโอกาสนั้นแล้วล่ะนะคะอีก2ปียังไม่หายฝันร้ายมาหาหมอนะหมอจะรักษาหนูเหรอคะโถหมอคงไม่รักษาแล้วล่ะคงเหลือแค่รักอย่างเดียวอะบอกขอตัวก่อนนะต้องไปดูเสื้อผ้าที่ตากไว้ใส่ทุกคนคงกลับกันหมดแล้วมั้งเนี่ยอย่างน้อยให้เราสองคนได้ลอยกระทงสักหน่อยก็ยังดีค่ะลอยกระทงเหรอดูทรงแล้วกระทงคงไม่เหลือล่ะเพราะของน้องสองคนเนี่ยอาจารย์รีเขาก็ให้ปิกกี้ไปแล้วอ่ะเหรอคะฝ้ายงั้นเรากลับกันเถอะนะฉันยังไม่ค่อยอยากกลับอ่ะเดี๋ยวฉันรอกลับพร้อมเพื่อนๆตรงนู้นก็ได้แต่ว่ะนะไม่ทราบลอยกระทงเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้ลอยเลยอ่ะพอดีมีเรื่องวุ่นนิดหน่อยงั้นเราไปลอยกันไหมลอยอะไรอ่ะเขาเก็บของกันหมดแล้วกระทงก็ไม่เหลือแล้วด้วยลอยกันได้ยังสวยกว่าตัวจริงไปหน่อยนะนี่โดยเฉพาะขาเนี่ยโอ้ยแหมแล้วดูตัวเองด้วยตาตีขนาดนี้กล้าว่าตาโตเนี่ยฮะฮะทำไมนี่ไฟเนี่ยห้องใหญ่อย่างนี้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี่มันไฟลูกตาแต่ใหญ่เท่าลูกตาเนี่ยใหญ่พอแล้วนี่ดำนะเนี่ยนี่เป็นปานที่หน้าแล้วครั้งที่ฉันมีปัญหานายก็จะมาช่วยตลอดเลย
ังไม่อยากให้คืนนี้ผ่านไปใช่ไหมป้ายังไม่อยากกลับอ่ะพี่ขอนั่งเป็นเพื่อนนะสำหรับพี่อ่ะน้องฝ้ายคือนางนพมาศทุกวันนะมีวิธีลืมคนรักเก่าที่แตกต่างกันกรุ๊ปโอหาอะไรทำเพื่อให้ลืมคนรักเก่าชาวกรุ๊ปโอเป็นพวกลืมยากวิธีที่ทำให้คนกรุ๊ปโอลืมคนรักเก่าคือหากิจกรรมทำมากๆเพราะเมื่อมีอะไรอย่างอื่นทำแทนที่จะคิดถึงเรื่องเก่าๆจะทำให้ชาวกรุ๊ปโอลืมเรื่องที่เจ็บปวดได้กรุ๊ปเอให้เวลาเยียวยาหัวใจชาวกรุ๊ปเอเป็นประเภทลืมยากเหมือนชาวกรุ๊ปโอถ้าจะให้ชาวกรุ๊ปเอลืมคนรักเก่ามีเพียงแต่เวลาเท่านั้นที่จะทำให้ชาวกรุ๊ปเอลืมได้กรุ๊ป B ใช้ตัวช่วยเพื่อให้ลืมกรุ๊ป B เป็นกรุ๊ปที่จำฝังใจเมื่อชาวกรุ๊ป B อยากลืมคนรักเก่ามักจะหาตัวช่วยเพื่อให้ลืมอย่างเช่นหาที่ปรึกษาหรือนำของทุกอย่างที่เคยมีความหลังไปทิ้งกรุ๊ป AB ทำใจได้เองถ้าชาวกรุ๊ป AB อยากลืมคนรักเก่าชาวกรุ๊ป AB จะอยู่เงียบๆและหาเหตุผลให้ตัวเองว่าทำไมถึงอยากลืมรักครั้งนี้และเมื่อได้เหตุผลแล้วชาวกรุ๊ป AB ก็จะลืมรักครั้งนั้นได้เองและนี่คือวิธีที่ทำให้แต่ละกรุ๊ปเลือดลืมคนรักเก่าอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ใน Love Blood จัดรักให้ตรงกรุ๊ปทุกวันเสาร์ 11:00 น.ตรงทางช่อง1 Workpoint ไปลาออกพี่อาจารย์จะลาออกอะครับอุ้ยนี่มันจดหมายลาออกนี่คะพี่ได้ทำทุกอย่างที่พี่อยากทำตอนที่อยู่ที่นี่แล้วเหลือเพียงอย่างเดียวการบอกลาอาจารย์ลินเป็นการส่วนตัวนัดมาพร้อมกัน3คนต้องมาเคลียร์พร้อมกันแน่ๆเลยอาจารย์นบให้เรารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อประกวดวงดนตรีแล้วทำไมเธอมาคนเดียวเนี่ยฉันโทรตามแล้วแต่ไม่มีใครมาถ้าเราอยากจะชนะเนี่ยเราต้องคัดกลับมาให้ได้ใช่สิฉันไม่ใช่แคทนี่เรียกฉันเหรอแคทฉันก็ไม่รู้ว่าฉันคิดมากไปหรือเปล่านะแต่ฉันแค่รู้สึกว่าที่แคทกลับมามันต้องเกี่ยวกับเก๋าแน่ๆเลยอะสวัสดีครับผมหน่งนะครับนะครับตอนนี้ท่านกำลังชมรายการย้อนหลังของ Workpoint นะครับแต่ถ้าท่านต้องการอัปเดตข้อมูลก่อนใครกดตรงนี้ครับใช่เปล่าตรงนี้